มาก็ได้มีการเปลี่ยนเป็นสหะนะครับใช่ค่ะแต่ยังคงใช้ชื่อโรงเรียนสตรีสมุทรปราการอยู่เหมือนเดิมครับแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าเขาเป็นน้องใหม่จริงๆนะคะก็อยากจะให้ทุกๆท่านช่วยเป็นกำลังใจให้กับเขาทุกๆคนด้วยค่ะตอนนี้เหลือเวลาอีกสักครู่หนึ่งสำรวจแล้วนะครับเวลาท่านผู้ชมลุกออกจากที่นั่งแล้วกระเป๋าสตังค์โทรศัพท์มือถือกุญแจรถอยู่ครบหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีการหายเกิดขึ้นทุกครั้งในเวลาที่มีการจัดการประกวดนะครับค่ะและเชื่อว่าหลายๆท่านคงพร้อมแล้วนะคะที่จะพบกับโรงเรียนสุดท้ายในวันนี้ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับโรงเรียนสตรีสมุทรปราการค่ะโรงเรียนสตรีสมุทรปราการนะคะผู้อำนวยการนายวุฒิชัยวันธมาศค่ะผู้ควบคุมวงคุณครูชฎาพรสุขมณีค่ะโดยวงนะคะเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2547ค่ะผลงานนะคะได้เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่องรวมถึงงานรับเสด็จต่างๆอย่างที่บอกค่ะว่าวันนี้เป็นครั้งแรกของเขานะคะที่ได้ทำการประกวดค่ะสำหรับบทเพลงนะคะที่โรงเรียนสตรีสมุทรปราการจะนำมาบรรเลงในวันนี้นะคะได้แก่บทเพลงพระราชนิพนธ์ลมหนาวค่ะและบทเพลง Our March Our Voyager ค่ะก็ถือเป็นวงน้องใหม่ที่น่าติดตามนะคะก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าอยากให้กำลังใจใช่ว่าเป็นฝีไม้ลายมือเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับจะไม่ว่าจะออกมาเป็นอย่างไรก็ตามว่าน้องได้ประสบการณ์ไปแล้วก็เชื่อว่าเมื่อมีครั้งที่1เดี๋ยวมันจะมีครั้งที่2 3 4 5ตามมาแล้วก็ฝีมือดีขึ้นเรื่อยๆใช่ฮะจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับดูอุปกรณ์ให้ครบนะครับเก้าอี้ยังไม่ครบติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับยกมือได้เลยไม่ต้องรีบนะครับที่สำคัญคือโน้ตนะคะโน้ตอย่าลืมเด็ดขาดเคยนะครั้งหนึ่งนักเรียนวางโน้ตหยิบสมุดโน้ตมาเหมือนกันแล้ววางโน้ตเครื่องอื่นเพราะว่ามันคล้ายกันแล้วไม่รู้จะเล่นยังไงนะฮะคนละกุญแจด้วยก็เลยไปกันใหญ่เลยแต่จริงๆก็เชื่อแหละว่าน้องๆเนี่ยน่าจะซ้อมจนแทบจะจำได้แล้วจำได้แล้วนะครับนอกจากคิวที่มันเป็นคิวที่ต้องสำคัญมากสำคัญมากดูคอนดักเตอร์หรือว่าโซโล่นะครับเอาละค่ะเชื่อว่าหลายๆท่านและก็น้องๆ นะคะคงพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือนะคะให้กับโรงเรียนสตรีสมุทรปราการค่ะThank you.
Thank you.
ขอบคุณสตรีสุดปราการครับก็ต้องถือว่าเป็นครั้งแรกที่ดีเลยทีเดียวนะครับและเชื่อว่ามีครั้งที่สองต่อมาแน่นอนเป็นกำลังใจให้สำหรับน้องๆจากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการครับท่านผู้ชมครับแล้วตอนนี้เราก็จบลงไปทั้งหมดแล้ว12